ก็คือเรื่องนี้ค่ะเป็นเคสอีกเคสนึงในรายการเหมือนกันซึ่งวันนั้นน่ะแปลกมากตรงที่ว่าปกติเวลาคนเห็นผีแล้วไปทำงานนะฮะเราจะไปทำงานกัน3คนหมายถึงว่า1 2 3แล้วก็พี่เจรวมกันเป็น4แต่วันนั้นน่ะออฟอ่ะออฟเองเป็นความผิดของออฟเองก็กินยาไปกินยาไทรอยด์ไปแล้วมันหลับไม่รู้เรื่องเลยครับโทรตามยังก็ไม่ตื่นจนพี่เขาไปกันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอาคนนึงอ่ะหมายถึงว่าเชิญเพิ่มมาอีกคนนึงก็คือเป็น3คนเหมือนเดิมแหละแล้วก็พี่เจส่วนออฟเนี่ยไม่ได้ไปเทปนั้นเขาก็เคลียร์กันแล้วเรียบร้อยโอเคออฟก็ขอโทษไปว่าไม่ได้ไปแต่อยู่ดีมันมีความรู้สึกนึงในใจว่าลุกแล้วไปซะลุกอ่ะแล้วไปซะบางอย่างสะกิดใช่แต่ประเด็นคือเคสนั้นนะคือกำแพงเพชรออฟไม่มีรถแล้วฉันจะไปยังไงอ่ะใช่แล้วคือณเวลานั้นเขาไปที่โลเคชั่นยังคะไปกันหมดแล้วทุกคนไปกันหมดแล้วพร้อมสแตนบายแล้วแล้วก็รอเหมือนแบบแต่งตัวรอเซตหน้าฉากรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีคำสั่งมาแค่นี้ว่าลุกแล้วไปตามเริ่มจากโทรศัพท์เครื่องนึงเลยแล้วก็แบบว่ารถด่วนพอดูขึ้นราคามาเราก็แบบโหสี่พันห้าต้องหารถเช่าใช่ไหมใช่ค่ะสุดท้ายก็ในเมื่อไปอันนี้เมื่อแม่สั่งก็ต้องไปอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้แหละเป็นเสียงแม่จริงๆแล้วเราก็รู้ในใจลึกๆแหละแม่คือขอโทษนะคะเป็นพระแม่ทุรคาที่เรานับถือใช่แล้วแม่สั่งเลยว่าไปลุกแล้วไปซะก็ปะเราก็ไปตีแต่งตัวบอกนุ้ยเดี๋ยวไปนะคะเดี๋ยวรีบไปเลยเดี๋ยวตามไปไม่เป็นไรไม่ได้ค่าตัวนะไม่เป็นไรค่ะไม่เอาเทปนี้ไม่เอาเราก็ไปพอไปถึงกำแพงเพชรเชื่อไหมว่าทางที่เข้าอ่ะหมายถึงว่าจากถนนใหญ่เข้าไปถึงบ้านเขาอ่ะมันเป็นทางที่แบบเหมือนผู้หลงเข้าไปในป่าคือมันเป็นป่าจริงๆแล้วคือข้างทางมันก็มีแต่ป่าก็คือหายไปกิโลนึงแล้วก็มีบ้านหลังนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็เข้าไปลึกมากมากมากจนกระทั่งพอไปถึงปุ๊บเราก็เห็นแล้วทีมงานอยู่จอดปั๊บกำลังจะลงจากรถพี่คนขับแท็กซี่ถามว่าแล้วพี่ผู้หญิงคนนั้นน่ะจะลงไปด้วยไหมครับเฮ้ยอะไรมาคนเดียวเราก็แบบว่าทำไมกูนั่งตลอดทางไม่เห็นใครเลย มึงคุยกับใคร ก็เลยบอกว่าไม่รู้ค่ะเดี๋ยวถามพี่เขาเองอีกทีนึงละกัน เราก็เลยลงมาก่อน เห็นเองถามเองก็เสร็จแล้วก็เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะคือเพิ่งมาเลยเพิ่งแอดเข้ามาตอนที่กำลังแบบมองข้างทางอยู่ไงระหว่างทางใช่ตอนที่เข้าป่าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเพิ่งมานั่งเข้ามาแล้วคือก็งงว่าอ้าวคนขับแท็กซี่ไม่สังเกตบ้างหรอว่ามาจากกรุงเทพมาคนเดียวเออเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่สนใจอะไรก็ผ่านไปพอเข้าฉากปุ๊บสิ่งแรกที่เห็นตอนลงไปบ้านหลังนั้นคืออะไรรู้ไหมอะไรครับครั้งแรกในชีวิตกระสือกระสือมันเป็นยังไงมันเป็นเหมือนในหนังไหมคือปกติอะในหนังอะที่เราเห็นมันจะเป็นดวงไฟสีเขียวๆแล้วก็พริบกระพริบแล้วก็มีไส้แต่ที่เห็นคือมันไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นยังไงเห็นคือมันเป็นดวงไฟสีส้มค่ะเป็นดวงอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะแบบสว่างวุบแล้วมันก็ดับไปแป๊บนึงแล้วมันก็ค่อยมาใหม่แต่เราไม่เห็นเป็นไส้เป็นอะไรอย่างงี้นะแต่คือเห็นเป็นแบบดวงไฟอย่างเงี้ยแล้วก็มีหน้าคนอย่างเงี้ยแล้วก็มาใหม่เห็นแบบอยู่ไกลๆก็แบบไม่มั่นใจถามพี่เจียถามพี่ข้างๆพี่อันนี้เขาเรียกกระสือป่ะพี่บอกใช่เนี่ยใช่เลยมันเป็นอย่างนี้ๆๆอ้าวไม่ได้เห็นคนเดียวด้วยใช่เห็นหลายคนก็คือคนเห็นผีทุกคนเห็นหมดเลยว่าเนี่ยกระสือแบบโอ้คือมาในลึกขนาดนี้แล้วเป็นผีที่แบบผีในตำนานอะผีที่เรายังไม่เคยเจอเหมือนกันในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้มาอีกว่าบ้านเนี้ยผีปอบอีกคือปอบกินเพราะว่าต้องเล่าก่อนว่าบ้านเนี้ยเขาส่งเรื่องไปในรายการก็คือเป็นบ้านที่เขาเหมือนซื้อมาจากที่ดินทำกินที่แบบแบ่งปันให้ที่ดินทำกินอะไรเงี้ยเรียกไม่เป็นเหมือนกันตอนนั้นแล้วก็พอซื้อมาปุ๊บอยู่กันไปสักพักนึงเนี่ยค่ะคุณยายเริ่มป่วยอาการเดียวกันก็คือผอมแห้งแล้วก็ค่อยๆสู้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเสียต่อมาก็เป็นคุณตาก็เหมือนกันผอมแห้งเหมือนกันแล้วก็เรื่อยๆจนกระทั่งเสียแล้วก็คนที่มาอยู่บ้านนี้เองอ่ะก็คือเป็นญาติเขาก็เป็นลักษณะเดียวกันจนกระทั่งมาถึงตัวเขาแต่ก่อนโควิดเนี่ยเขาก็เป็นคนอ้วนคนหนึ่งเลยนะเป็นคนอ้วนแบบอุดมสมบูรณ์คนหนึ่งแต่พอกลับไปอยู่บ้านตอนนี้ก็คือเหลือผอมตัวนิดเดียวแล้วก็เหมือนครอบครัวก็เลิกลาออกไปอะไรเงี้ยเหลือเขาอยู่คนเดียวที่บ้านหลังนี้เขาก็เลยกลัวว่าเขาจะต้องไปพร้อมกับ
คุณตาคุณยายของเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยไปแล้วก็คิดว่าปอบที่เราคิดไว้ในใจเลยเนี่ยคือมันจะต้องกินไส้กินตับมันต้องหยิบหยิบอะไรสักอย่างสไปเรามาจากหนังอะใช่เออที่เราเคยดูใช่ไหมใช่เขาผีปอบปุ๊บเราต้องนึกถึงเรื่องนี้แล้วพอไปถึงอะเพิ่งไปเห็นว่าปอบจริงๆมันเป็นแบบนี้ยังไงคะก็คือมันเป็นปอบที่คือมันค่อยๆกินจากใจก่อนคือเหมือนสะกดจิตเราว่าเราจะต้องไปซึมเศร้านะเราจะต้องไม่คบใครนะเราจะต้องอยู่อย่างเงี้ยเราต้องอยู่โดดเดี่ยวแล้วไม่กินข้าวเหมือนค่อยๆสะกดจิตจนกระทั่งเรียกว่ามันสูบพลังชีวิตไปทีละนิดเราก็เห็นว่าสูบพลังชีวิตเนี่ยมันดูเป็นจินตภาพมากเลยนะคือแบบมันไม่เห็นว่ามันเป็นยังไงอ่ะก็เลยให้เขาดูว่าเขาก็เลยส่งภาพมาให้ดูว่าการสูบพลังชีวิตของเขาคืออย่างนี้เริ่มจากคนที่คนคนนึงนะคะมีสังคมรอบข้างค่อยๆเฟดออกมาคือเนี่ยพลังชีวิตมันเริ่มหายเริ่มหายหมายถึงว่าพลังชีวิตที่มันหมุนเวียนอยู่ในบ้านเงี้ยค่ะกลายเป็นเก็บตัวอยู่ในบ้านปุ๊บมันไม่หมุนนอกบ้านแล้วมันหมุนแค่ในบ้านแล้วมันก็จะตัดในบ้านอีกก็คือหมุนแค่ตัวเองตัดพ่อแม่ก็แยกกันอยู่คนละที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันจะตัดเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งหมดตัดวงโคจรชีวิตใช่แล้วถามว่าอะไรทำไปทำไมมันก็บอกว่าไม่รู้แต่มันต้องทำเหมือนว่ามันถูกตั้งฟังก์ชันไว้อะเราถามว่าแล้วทำไมถึงต้องตั้งฟังก์ชันไว้แบบนี้ทำไมถึงเป็นปอบเขาก็บอกว่าเนี่ยเกิดจากการอิจฉาริษยาเขาก็บอกมาเลยนะว่าตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยคือพวกอิจฉาริษยาเห็นคนอื่นได้ดีกว่าไม่ได้อุ้ยตายไปฉันเป็นปอบแน่ๆเลยอ่ะฉันเข้าใจแล้วก็แบบเหมือนปิดใบไงแล้วทุกคนด่าแนนว่าอิแล้วก็แบบโลภมากอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างจะต้องเป็นของฉันคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นตรงมากแต่ต้องบอกว่าอันนี้ต้องเป็นจิตสุดท้ายนะหมายถึงว่าจิตสุดท้ายตอนไปถ้าคิดเรื่องเนี้ยเป็นปอบทันทีเพราะฉะนั้นการฝึกจิตสำคัญมากๆงั้นทุกคนมีโอกาสแก้ตัวนะครับถ้าเกิดใครเนี่ยที่มีจิตอย่างนี้อยู่ตายไปเป็นปอบนะถูกต้องแล้วก็แบบพอบอกเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยมันจะขนาดนั้นเลยเหรอเขาก็ขนาดนั้นสิถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวพาไปดูเรื่องราวก็มีอยู่ว่าคือบ้านเนี่ยที่บอกไปมีคุณตาคุณยายใช่ไหมคะแล้วก็มีเขาตัวเจ้าของเคสนะคะเริ่มจากที่ตอนนั้นทุกคนกำลังงงว่าเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงปอบมาแล้วทำไมบ้านมันถึงเป็นแบบนี้ไม่มีแข็งคำตอบได้เลยคือพาไปเดินดูทุกจุดแล้วคือมันไม่มีอะไรที่เชื่อมโยงเลยค่ะจนกระทั่งช่วงที่จะขึ้นข้างบนคือช่วงนี้เห็นแล้วแหละว่ามันมีอะไรอยู่ข้างบนแน่ๆล่ะแต่มันคืออะไรไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันพอเดินขึ้นไปก็ไปเจอเหมือนรูปคนตายค่ะรูปผู้ชายคุณตากับคุณยายแล้วก็มีกระดูกวางอยู่เท่านั้นแหละก็บอกเดินมาสิเดี๋ยวจะพาไปดูเป็นเสียงแบบนิ่งๆเลยนะคะแล้วก็เดินไปปุ๊บเขาก็ส่งภาพมาเลยเรื่องราวมีอยู่ว่าอย่างนี้ก็คือเริ่มจากคุณยายก่อนคุณยายชอบคุณตาค่ะแล้วก็เลยไปทำเสน่ห์อันนี้ก่อนเลยนะไปทำเสน่ห์เพื่อคุณตาหลงรักสุดท้ายก็ได้อยู่ด้วยกันแต่พออยู่ด้วยกันนะคะมันก็เหมือนกับมันอยู่แต่ตัวเนาะแต่ใจมันไม่ได้อยู่ทุกวันมันก็จะเริ่มแห้งเหี่ยวกันไปเรื่อยๆก็ไปเติมเติมของแต่คุณตาเนี่ยด้วยความเป็นคนไม่เชื่ออะไรเลยคือไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยเพราะฉะนั้นการเลี้ยงพวกนี้ค่ะการเลี้ยงของพวกนี้เขาเรียกตอนนั้นเขาเรียกลาวอะไรสักอย่างลาวส้มหรือลาวอะไรไม่รู้แถวนั้นนะคะครับไม่แน่ใจเหมือนกันเขาก็จะต้องเลี้ยงด้วยเลือดเหมือนต้องหยดเลือดให้กินทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะคุณยายก็เลี้ยงไม่ได้ก็เลยจะต้องเอาไปฝากบ้านข้างหน้าตัวเองอ่ะอีกบ้านหนึ่งที่ห่างไปประมาณ 2-3 โลอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบ้านหลังนั้นอ่ะก็เห็นเป็นคุณยายตอนนั้นเลยนะเห็นเป็นคุณยายก็คือรับไว้แล้วก็เหมือนเลี้ยงพอเลี้ยงเสร็จปุ๊บเหมือนแกอยู่ดีๆแล้วแกก็ไม่ได้เลี้ยงหรือฟั่นเฟือนไปหรืออะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งไอ้ตัวนั้นอ่ะมันไปกินแกแล้วอ่ะเรียบร้อยมันไม่มีอะไรกินมันก็จะมากินเจ้าของพอเสร็จแล้วภาพที่เห็นก็คือคุณยายคนนั้นน่ะก็คือพี่ผู้หญิงที่นั่งกับที่นั่งแท็กซี่มาใช่ค่ะแล้วพอเสร็จแล้วเราก็เห็นว่าเฮ้ยมันใช่จริงๆหรอเท่านั้นแหละค่ะพอพูดว่ามันใช่จริงๆนะลองให้คิดแบบว่าคนที่เดินสี่ขาค่ะแล้วก็หักคอออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็เดินออกมาจากห้องอีกห้องนึงค่ะขนลุกแล้วคือเดินมาจากห้องอีกห้องนึงก็แบบอย่างเงี้ยภาพคือแย่มากใช่แล้วเป็นคุณยายคนนั้นที่แบบเฮ้ย
รูปผิดร่างใช่แล้วคือมันแบบเดินมาอย่างเงี้ยแล้วก็แบบปึ๊บแล้วก็มาอยู่ข้างหน้าเราอย่างเงี้ยแล้วก็หายไปเอามาง่ายขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็พอเสร็จแล้วก็อ่ะมาดูต่อมันจะเป็นยังไงเขาก็ส่งภาพมาอีกว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยตัวนั้นอ่ะมันก็กลับมากินบ้านหลังนี้ทีละคนพอมันเจอแล้วนี่มันเจอแล้วว่าคนเนี้ยคือคนเอามาคนแรกก็เริ่มจากคุณยายก่อนอย่างที่บอกคุณยายก็ไปก่อนแล้วก็ตามด้วยคุณตาแล้วก็มาถึงคนนี้อีกหมายถึงว่าตอนแรกที่ทำของเนี่ยที่บอกว่าเป็นชื่ออะไรนะคะลาส้งหรือต้นยางอะไรเนี่ยค่ะแถวนั้นอันนั้นคือแค่เป็นของเฉยๆแต่ว่าพอมาอยู่กับคนที่มีจิตคิดนิสยามันก็เลยกลายเป็นปอบหรอเขาเรียกว่าเป็นผีเป็นเลี้ยงผีเขาเรียกว่าเลี้ยงผีเลี้ยงผีช่วยงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งผีตัวนี้มันต้องเลี้ยงด้วยเลือดต้องหยดทุกพอเขาไม่ให้อาหารมันก็กลับมากินคนที่เป็นเจ้าของที่เอาคนเอามาใช่มันต้องหาเลือดกินพอกินคนเป็นเจ้าของเนี่ยคนเป็นเจ้าที่เป็นเจ้าของก็ตายใช่แล้วก็เขาเกี่ยวข้องกับใครบ้างมันก็ลามไปจากกินจากยายก่อนก็ไปหาตาจากตาเสร็จก็ลงมาลูกหลานใช่ไหมคนที่มีสายเลือดเดียวกันหรือว่าคนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นเลยคนที่เกี่ยวข้องใช่แล้วแก้ไงคะคุณนอเคสนี้สุดท้ายก็คือแต่จริงอ่ะเคสเนี้ยมันมีเรื่องที่ทับซ้อนมากกว่านั้นอีกคือด้วยความที่กำแพงเพชรนะคะมันเป็นเมืองโบราณซึ่งเรารู้กันอยู่ว่าเป็นโบราณที่ไม่ค่อยมีใครรู้ว่าจริงๆเขามีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากมายครับซึ่งตรงนั้นมันมีเมืองบางบดอยู่ข้างหลังอีกคือเป็นพื้นที่ที่แบบเป็นเมืองบางบดอ่ะคือเราเห็นแล้วว่ามันเป็นเมืองนึงอะไรอย่างเงี้ยเมืองบางบดในนิยามของคุณออฟคืออะไรคะเหมือนที่เราเรียกกันว่าเมืองลับแลแปลว่าเหมือนมีอีกมิติหนึ่งหมู่บ้านนึงมีหมู่บ้านนึงที่แบบใช้ชีวิตอยู่ปกติอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็พื้นที่ตรงนั้นน่ะมันเป็นพื้นที่ประหารพื้นที่ประหารของเมื่อสมัยสงครามที่มีกำแพงเพชรเป็นเมืองหลวงอะไรตอนนั้นน่ะไม่รู้เหมือนกันว่าชื่ออะไรแล้วคือเหมือนเป็นที่ที่เขาใช้โยนศพทหารที่แบบว่าทำผิดหรือประหารแล้วอะไรอย่างเงี้ยลงไปในบ่อที่ทิ้งศพใช่ซึ่งบ่อน่ะมันก็ยังอยู่แล้วบ่อนั้นน่ะเจ้าของบ้านเองก็บอกว่ามันเป็นบ่อที่แปลกมากคือต่อให้ลอกยังไงหมายถึงว่าลอกทิ้งลอกน้ำก็ยังเหม็นเน่าอยู่ตลอดจนเขาแบบไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็เลยปลูกบัวก็ไม่สำเร็จสุดท้ายมันก็จะเป็นคลองแบบบึงเน่าๆอยู่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยฮะทำอะไรก็ไม่เจริญใช่ทีนี้ก็เลยบอกว่าวิธีแก้จริงๆแบบง่ายสุดเลยนะคะย้ายคือไม่อยู่โอ้โหแต่ว่าถึงเข้าใจป่ะว่าการย้ายที่อยู่อ่ะมันไม่ใช่เรื่องถูกต้องต้องทิ้งถิ่นกำเนิดอ่ะใช่แล้วคือที่นี่คือบ้านเกิดเขาเขาก็เลยแบบว่าเขาก็ทำหน้าอึ้งไปพักนึงบอกอันนั้นคือวิธีที่ง่ายที่สุดค่ะแต่เรายังมีวิธีอื่นอีกไม่เป็นไรนะเรายังมีวิธียากอยู่ใช่ใจเย็นก็เลยแบบว่าบอกวิธีเขาไปว่าอย่างแรกเลยนะคุณต้องพลิกหน้าดินก่อนต้องใช้น้ำมนต์ธรณีสารล้างพื้นดินนะพลิกอะไรให้มันเป็นพื้นดินที่สมบูรณ์ก่อนแล้วก็อย่างที่สองคือตัวคุณเองต้องทำบุญอ่ะคือเราเห็นเลยว่าเขาไม่ได้ทำบุญอ่ะเขาไม่มีสิ่งที่เป็นเกราะป้องกันตัวคือไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่หรือแม้กระทั่งบุญที่เขาทำมาที่จะคอยคุ้มครองเขาก็ไม่มีคือไม่เคยบริจาคทานไม่เคยทำก็คือทำเป็นพิธีอาหารเช่นมีซองเวียนๆมากับใส่ซองอะไรอย่างเงี้ยก็แค่นั้นสวดมนต์ไม่เคยสวดนั่งสมาธิไม่เคยนั่งเพราะฉะนั้นก็คุณจะเอาอะไรมาเป็นเกราะป้องกันนะถ้าคุณไม่เคยทำมาเลยอะไรเงี้ยก็ต้องให้เขาสตาร์ทจิตตัวเองบอกว่าเราต้องเข้มแข็งเราต้องทำบุญทำให้ถึงศีลสมาธิภาวนาเราต้องทำให้หมดทานศีลภาวนาเนี่ยทั้ง3อย่างต้องครบเขาก็บอกว่าตอนแรกเขากำลังเลว่าเขาจะทำได้ไหมอะไรคนไม่เคยทำอะค่ะบอกว่าลังเลไม่ได้นะนั่นคือชีวิตคุณถ้าคุณไม่ทำคุณไม่เริ่มก็ช่วยไม่ได้แล้วเพราะเราก็ช่วยได้เท่านี้ครับประมาณนั้นแต่เรื่องในที่ช็อกมากก็คือช็อตป้าคนนั้นเลยค่ะภาพออกเลยนะเพราะว่ามันเหมือนมีแบบอินสไปร์มาจากหนังเรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นผีเอาเงี้ยคานออกมาเหมือนแมงมุมแล้วทำไมมันถึงต้องเดินแบบนั้นนะคุณอ๊อฟเขาก็ทำให้เรากลัวแหละเอาว่ามองว่าเขาคงทำให้เรากลัวเราก็ทำได้จริงๆไม่ต้องทำก็กลัวไหมเพราะว่ามันไม่ใช่คนปกติใช่เขาปกติเอาเพราะคนกลัวผีมากๆอยู่แล้วคนเออ อ๋อแล้วถ้าสมมติว่าเคสเนี้ยเขาเลือกทางที่ง่ายโดยการย้ายบ้านแต่เขาก็ปฏิบัติตัวชีวิตปกติไม่ได้มีการว่ามารักษาศีลอะไรเพิ่มขึ้นรอดพ้นได้ไหมคะเขาก็รอดจากปอบตัวนั้นได้แต่ว่าเขาจะไปเจออะไรอีกไม่รู้เพราะว่าเขาไม่มีเกราะ
ก็คือเหมือนหนีปัญหาใช่แต่ว่าปัญหาก็ไม่จบหรอกถูกต้องเหมือนเราไม่ได้แก้ปัญหาเราแค่ย้ายหนีปัญหาเฉยๆแล้วสมมติเขาทำพิธีอะไรอย่างที่คุณอ๋อบอกเรียบร้อยเนี่ยไอ้ปอบเนี่ยมันจะไปอยู่ไหนอะก็คือปอบเนี่ยตอนนี้มันมีเจ้าของใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันมีวิธีก็คือเอาไอ้ตัวปอบเนี้ยไอ้ตัวตุ๊กตุ๋นเนี่ยเราก็ไม่รู้ด้วยว่าตอนนี้มันอยู่ที่ไหนมันจบไปแล้วเราก็ต้องตั้งจิตเลยทุกอย่างมันอยู่ที่จิตเลยนะตอนนี้ว่าในเมื่อมันจบไปแล้วอะคุณจะมายึดติดกับรูปกับรอยอะไรที่ไหนมันไม่มีรูปรอยของคุณอีกแล้วหมายถึงพิธีบูชาก็ไม่เคยเกิดขึ้นนะช่วงเวลานี้ที่เรายังเห็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นนะออฟมองว่าจริงๆนะตัวปอบเองอะเขาก็รู้ตัวนะว่าเขาจะต้องไปคือเหมือนกับเขาก็แบบว่ารู้ชะตาชีวิตตัวเองอะแล้วเขาก็เหมือนแบบว่าพยายามปฏิเสธทุกอย่างว่าไม่ฉันไม่ไปสุดท้ายก็บอกว่าไปก็ได้แต่ขอเวลาหน่อยนะต่อรองอีกว่าเราบอกว่าถ้าไม่ไปอ่ะก็เป็นบาปนะแล้วถ้าเป็นบาปก็ช่วยอะไรไม่ได้นะก็จะติดอยู่มิตินี้ไปเรื่อยๆอย่างนี้หรออยากได้ผู้ชายคนนั้นน่ะผู้ชายนั้นเขาไปเกิดกี่มิติแล้วเนี่ยไม่ตามเขาไปล่ะมันจะติดอยู่มิติเนี้ย มีคนดูบอกว่าลงหม้อไหมครับ เคยอยากทำเหมือนกันแต่ทำไม่ได้ถ้าทำแล้วก็คือเหมือนสร้างกรรมใช่เพราะว่าเราจะกักขังเขาไว้ทำไมอ่ะลองไปปลดปล่อยเขาดีกว่าขอถามคำถามนึงคือตอนที่คุณอ๋อบอกว่ามันจะเริ่มจากการแบบเหมือนกัดกินที่ใจเราเริ่มที่จะแยกตัวเราเนี่ยออกจากสังคมถูกต้องอันนี้เราจะแยกยังไงว่าตอนนี้เรากำลังโดนปอบกำลังกินร่างเรากับเราเป็นคนขี้เกียจเหนื่อยเบื่อไม่อยากเจอคนแล้วไปไม่ถูกเลยนี่คือออฟไปด้วยค่ะออฟเดินจิตวิทยามาใช่ไหมออฟก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าแบบเหตุการณ์แบบนี้หมายถึงว่าค่อยๆปลีกตัวออกจากสังคมค่อยๆอยู่คนเดียวจนกระทั่งมันอยู่คนเดียวในห้องได้เลยโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครเลยมันเหมือนโรคจิตวิทยาโรคนึงก็คือโรคฮีคิโคโมริก็คือเป็นโรคที่แบบว่าเหมือนแยกตัวมาอยู่ฮีคิโคโมริเหมือนเรื่องใครในห้องที่เป็นลูกนั่นแหละก็คือเป็นโรคนั้นซึ่งมันได้รับกำลังเป็นที่แพร่หลายในญี่ปุ่นเลยว่าเด็กที่ญี่ปุ่นไปกันเยอะอะไรเงี้ยแล้วที่แบบแล้วมันจะแยกยังไงอ่ะว่าปอบกับฮิคิโคโมรินั่นแหละคือสิ่งเราต้องหาคำตอบก็ต้องเอามาเทียบเคียงกันอะไรเงี้ยซึ่งออฟชอบนะแบบเนี้ยหมายถึงว่าให้รู้ว่าเนี่ยมันพิสูจน์ได้ในเมื่อโรคทางจิตวิทยามันเป็นอย่างเงี้ยแล้วโลกวิญญาณที่เราเห็นมันเป็นแบบนี้มันมีจุดไหนที่เชื่อมกันอยู่ว่ามันจะลิงก์หากันอะไรเงี้ยแล้วมันมีจุดตัดไหมจุดตัดว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยแยกประเภทได้ไม่ใช่ฮิคิโคโมริแล้วตอนนี้พอรู้มาบ้างก็คือหนึ่งคือตัวไอ้นี่ไอ้ตัวปอบเนี้ยมันจะเกิดกับทุกเพศทุกวัยทุกครอบครัวหมายถึงว่าคนมีครอบครัวแล้วก็เกิดหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ตัวฮีคิโคโมริเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดกับเด็กที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานไม่มีประสบการณ์การใช้ชีวิตประมาณนั้นตอนนี้ที่กำลังแบบจับได้อยู่ประมาณแต่ก็ยังต้องศึกษาต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมดูเหมือนคนบ้าเออมันต้องมีไม่บ้านะจริงๆทุกอย่างมันก็ต้องมีอินดิเคเตอร์วัดไงทางการแพทย์ด้วยทางความเชื่อด้วยอะไรเงี้ยทางการแพทย์มันก็จะวัดเป็นเรื่องของการกระทำนะตัวเลขนะฮะแล้วก็มีพวกแบตต่างๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเรื่องของทางไสยศาสตร์เนี่ยมันก็ต้องเฉพาะทางจริงๆแต่อาจจะเป็นเพราะว่าอย่างเคสเนี้ยคือเขาก็มีสตอรี่มาถูกต้องเนาะมันก็เลยพอจะอนุมานได้ว่าเป็นในทางนั้นแหละพึ่งเอะเลยว่าอ๋อเนี่ยเหรอปอบโอ้มันเป็นประสบการณ์ที่เรานั่งอยู่ในห้องจัดเราจะไม่มีคนได้ไปเจอเลยจริงๆใช่นะต้องเป็นคนที่เห็นผีเท่านั้นด้วยนะถูกแล้วคือนี่ไงถ้าย้อนกลับไปคือทุกคนมีสิทธิ์เป็นปอบได้นะครับถ้าเกิดคุณยังมีความอิจฉาริษยาอยู่จิตสุดท้ายยังแบบว่าอยากได้อยู่และทริปนั้นก็คือ1ค่าตัวก็ไม่ได้2ต้องแบกสังขารไปเสียสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ด้วยก็คือสุดท้ายแล้วแหวนนินที่ใส่ไปก็คือต้องเอาให้เขาคุ้มครองเพราะเขาไม่มีเกาะเลยก็แบบว่าเอาไว้นะอย่างน้อยนินน่ะมันก็ป้องกันสิ่งชั่วร้ายได้เพราะเราเชื่อว่าพลังของนินมันสามารถทำแบบนี้ได้เลยก็เสียให้ด้วย1วงแล้วก็ค่ารถด้วยอันใส่ละยาเลยนะก็ถือว่าเป็นการแบบว่าสละบุญทำบุญสละเราก็ถือว่าทำบุญไม่คิดอะไรมากก็โอเคเพราะเห็นว่าพอเขาได้จากเราไปอะแล้วเขามีกำลังใจเขามีกำลังใจในการใช้ชีวิตได้ต่ออย่างเงี้ยมันก็โอเคแล้วเราก็แฮปปี้แล้วแค่นี้ก็ถือว่าในมุมผมก็คือเป็นการเติมพลังของเราในมุมหนึ่งถูกต้องการเติมใจให้กัน
ใครที่ชื่นชอบความหลอนแล้วก็ติดใจแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะใครที่กดแล้วนะครับขอให้ทุกคนรวยรวยกดด้วยนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามด้วยนะครับอังคารคลุมโป X